สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้น 16.20 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,318.50 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,299 ถึง 1,320 นะคะโดยราคาขึ้นไปทำไฮระหว่างวันที่บริเวณ 1,320 ได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขภาคการผลิตของสหรัฐที่อ่อนแอนะคะทำให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ 51.92 เหรียญนะคะหรือว่า 4% เป็นการปรับขึ้นในรายวีคที่มากที่สุดในรอบ6เดือนนะคะโดยผ่านแนวต้านขึ้นมาหลายระดับโดยเฉพาะเส้น Moving Average 200วันนะคะที่บริเวณ 1,304 ก็ทำให้แนวโน้มเนี่ย อาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็มีปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของเงิน US ดอลลาร์นะคะซึ่งร่วงลงจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดนะคะในสัปดาห์นี้เราก็มองว่ามีแนวต้านที่บริเวณ 1,350 แล้วก็ 1,360 นะคะแนวรับที่บริเวณ 1,305 แล้วก็ 1,290 นักลงทุนก็จับตาดูการประชุม G20 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์นะคะวันศุกร์กับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตยอดเริ่มสร้างบ้านนะคะแล้วก็ยอดขายบ้านมือสองนะคะซึ่งตัวเลขที่สำคัญก็จะออกมาในช่วงวันพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะคะก็วันพฤหัสจะมีตัวเลขออกมาค่อนข้างมากนะคะสำหรับตัวเลขที่ประกาศไปนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีดัชนีราคาสินค้านำเข้านะคะที่บวกขึ้นมา 0.1% แล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 78.5 นะคะยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ติดลบ 0.3 นะคะส่วนถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ผ่านแนวต้านขึ้นมาหลายระดับนะคะเส้น Moving Average 200วันนะคะแล้วก็เส้นดาวเทนไลน์นะคะตอนนี้ก็กำลังขึ้นนะคะเพื่อที่จะไปทดสอบกรอบบนของอัพเทนไลน์นะคะที่เป็นคู่ขนานอยู่นะคะที่เป็นกรอบบนของเส้นอัพเทนไลน์แล้วก็ RSI เข้าสู่เขตoverbought แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาก่อนนะคะมีอาจจะมีแรงขายทำกำไรแล้วก็ย่อตัวลงมาสำหรับแนวรับวันนี้มีที่บริเวณ 1,315 แล้วก็ 1,305 นะคะแนวต้านที่บริเวณ 1,335 แล้วก็ 1,340 ถ้าเปิดลองอยู่ก็ให้ปิดลองทำกำไรก่อนนะคะราคามีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแล้วก็รออ่อนตัวค่อยเปิดลองใหม่นะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อวันศุกร์ก็ปิดบวกไป 126.80 จุดนะคะซึ่งแม้ว่าตัวเลขการผลิตภาคโรงงานจะลดลง 0.8% นะคะแต่นักทุนก็มองว่าเป็นผลในระยะสั้นจากสภาพอากาศที่เลวร้ายนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในสเม็กก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากตัวเลขของสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าคาดค่าเงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะจากตัวเลขที่ออกมาไม่ดีในขณะที่เงินยูโรแข็งค่าขึ้นนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสส่วนเงินบาทนะคะเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่ 32.29 นะคะช่วงเช้าวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ 32.36 เงินบาทก็แข็งค่านะคะสำหรับ SPDR นะคะก็มีการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ถือทองอยู่ที่ 801.25 ตันนะคะเรามาดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์ซิลเวอร์ก็มีการปรับตัวขึ้นแรงนะคะหลังจากที่ผ่านแนวต้านเดิมขึ้นมาได้แนวโน้มก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์บอทก็แนะนำให้รอราคาอ่อนตัวก่อนนะคะจึงค่อยเข้าซื้อแนวรับมีที่ 21.3 แล้วก็ 21.5 นะคะแนวต้านที่ 21.9 แล้วก็ 22.3 ส่วน
เงินบาทนะคะเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นต่อโดยตอนนี้ก็เทรดอยู่ที่บริเวณ 32.3 นะคะแนวรับที่ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะ RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วระยะสั้นราคามีโอกาสที่จะรีบาวได้แต่แนวโน้มใหญ่ก็ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นต่อนะคะแนวรับมีที่ 32.3 แล้วก็ 32.1 แนวต้านที่ 32.5 แล้วก็ 32.6 ส่วนเบรนท์นะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าหากว่าราคาทดสอบแนวต้านก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมช็อตแนวรับมีที่ 108.7 แล้วก็ 107.9 นะคะแนวต้าน 109.5 แล้วก็ 110.8 นะคะอันนี้ก็ให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาขึ้นทดสอบแนวต้านส่วนซิงเกิลสต็อกนะคะก็สัญญาณล่วงหน้าของหุ้นKTB H14 นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ราคาเริ่มเข้าใกล้เขตโซนแนวต้านสำคัญแล้วนะคะก็ทำให้อัพไซด์ของราคามีจำกัดมากขึ้นแนวรับมีที่ 17.4 แล้วก็ 17.1 นะคะแนวต้านที่ 17.9 แล้วก็ 18.3 นะคะให้สะสมช็อตส่วน True H14 ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้านเดิมที่บริเวณ 7.4 นะคะซึ่งถ้าหากว่าผ่านไปได้ราคามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้แรงนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถผ่านได้ก็จะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ต่อไปแนวรับมีที่6.90 บาทแล้วก็6.60 บาทนะคะแนวต้านมีที่7.40 บาทแล้วก็7.80 บาทส่วน Jazz H14 นะคะก็อยู่บริเวณแนวต้านเดิมถ้าหากว่าไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ราคามีโอกาสปรับตัวลดลงแนวรับมีที่7.30 บาทแล้วก็7.80 บาทแนวต้านมีที่7.50 บาทแล้วก็7.80 บาทส่วนเส้น50นะคะเส้น50ก็แกว่งเกาะเส้น moving average อยู่นะคะทำให้ RSI อ่อนตัวไม่เข้าเขต overbought นะคะก่อนเข้าวันหยุดซึ่งทางเทคนิคก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อก่อนที่จะพักตัวอย่างไรก็ตามการติดแนวต้านระยะสั้นตามเส้น moving average ก็ทำให้ถ้าหากตลาดโลกมีเผชิญกับปัจจัยลบก็จะทำให้หุ้นไทยเนี่ยอ่อนตัวพักฐานได้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าหากว่าพักตัวเหนือ880จุดก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะแนวรับมีที่880จุดนะคะแล้วก็870สำหรับเซ็ต50นะคะส่วนตัวฟิวเจอร์อยู่ที่871แล้วก็863แนวต้านอยู่ที่895แล้วก็910นะคะสำหรับเซ็ต50ตัวฟิวเจอร์อยู่ที่892แล้วก็906นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองแนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิกโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ